สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสตีฟคุ้งวันนี้อยู่กันใน Minecraft Snapshot 23W04A ในอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่น่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งจะเกี่ยวกับชุดเกาะล้วนๆเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ Armor Team หรือว่าลายของชุดเกาะเป็นระบบใหม่ของ 1.20 ที่เราสามารถแต่งชุดเกาะของเราด้วยลายต่างๆได้ซึ่งก็ตามที่เห็นนี้เลยครับมีถึง11แพทเทิร์นด้วยกันลายของชุดเกาะเนี่ยสามารถใส่ได้ตามนี้เลยมีโซ่เหล็กทองเพชรเนเธอร์ไลท์และหมวกเต่าสำหรับตัวชุดหนังเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับขอย้ำว่าตรงนี้ไม่มีผลกับเกมเพลย์ใดๆนะเน้นความสวยงามแล้วก็อวดรวยเท่านั้นโดยระบบนี้เขาได้เพิ่มมาพร้อมกับไอเทมใหม่ที่ชื่อว่า Armor Team Template ซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับแม่พิมพ์ของลายต่างๆตามที่เห็นนี้เลยครับตัวเทมเพลตจะเจอได้ในกล่องตามสตรัคเจอร์ทั่วไปซึ่งบางอันเนี่ยก็จะเจอได้ค่อนข้างยากเลยโอเคเรามาดูกันเลยว่าลายนี้เจอได้ที่ไหนบ้างพร้อมกับวิธีการคราฟเลยแล้วกันครับ Sentry Pillager Outpostดูนเดสเซอร์เทมเพิลโพสชิปเวกวายจังเกิลเทมเพิลวอร์ดแอนเชียนซิตี้ไอสตองโฮเวสต์วูดแลนด์แมนชั่นไทโอเชียนโมนูเมนต์ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะใน Ocean Monument เนี่ยมันจะไม่มีกล่องใช่ไหมแต่จะดรอปจากตัว Elder Guardian อัตราการดรอปจะอยู่ที่1ใน5หรือว่า 20% สน็อตป้อมปราการพิกลินลิฟเนเธอร์ฟอร์เทดและสปายเอ็นซิตี้วิธีการเพิ่มลายเข้าไปในชุดเกาะเพียงแค่เลือกลายที่เราต้องการมาสมมติว่าผมเอาตัวบอร์ดแล้วกันแล้วก็ชุดเกาะตามที่เราต้องการโดยผมจะใช้เป็นชุดทองแล้วกันนะสำหรับตัวเทมเพลตที่เราได้มาเนี่ยผมแนะนำให้คราฟเพิ่มก่อนโดยวิธีการคราฟเทมเพลตเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรถึง7เม็ดด้วยกันอย่างเทมเพลตตัวนี้เราต้องใช้คอเบิลดิสเลตในการคราฟวิธีการคราฟก็ตามนี้เลยครับก็จะได้มาเพิ่มอีก1อันเหตุผลที่ต้องคราฟเพิ่มเพราะว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยส่วนเรื่องสีของลายเนี่ยเลือกได้เลยว่าเราจะใช้แร่อะไรก็จะมีเหล็กทองเพชรมรกตลาพิสเลสโตนคอปเปอร์อะเมทิสควอตซ์และเนเธอร์ไลท์โดยตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูเนี่ยผมจะใช้เลสโตนละกันนะครับนี่เลยครับให้เราเอาเทมเพลตใส่เข้าไปก่อนตามด้วยเกาะชิ้นไหนก็ได้และสุดท้ายก็ใส่แมทีเรียลเข้าไปนี่เลยก็จะมีพรีวิวให้ดูเลยว่าลายของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่ะกดครับเทมเพลตหายไปแล้วอ่ะใส่กางเกงรองเท้าและก็หมวกนี่โคตรเท่ซึ่งลายตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยแต่ตามที่บอกไว้เมื่อกี้เราต้องคราฟเทมเพลตเผื่อไว้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเหมาะกับคนรวยเพชรเท่านั้นนะข้อยกเว้นสำหรับแมททีเรียลถ้าชุดเกาะของเราเป็นทองเราจะเอาทองมาทำเป็นลายใหม่ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เลยอ่ะใส่เทมเพลตใส่เกาะเข้าไปใส่ทองเข้าไปเนี่ยครับมันจะขึ้นกากบาทเลยว่าเราใส่ไม่ได้เราต้องใช้แร่อื่นเปลี่ยนครับนี่เลยอ่ะผมใช้อะเมทิสชาร์ดแล้วกันเปลี่ยนลายเป็นไทเป็นสีม่วงดูดีฮะแต่กรณีของชุดเพชรที่มีลายทำจากเนเธอร์ไลท์เนี่ยแล้วกำลังจะอัพเป็นเนเธอร์ไลท์อีกทีนึงเนี่ยลายเนเธอร์ไลท์ก็ยังอยู่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบั๊กนะอ่ะนี่เลยเดี๋ยวผมโชว์คำสั่งให้ดูเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเนเธอร์ไลท์พวกคุณจะเห็นลายของมันอยู่แบบบางๆจางๆอะนะมันจะกลมกลืนไปกับไอ้นี่เลยครับตัวของเนเธอร์ไลท์อันเนี้ยลองเปลี่ยนเป็นเพชรบ้างนี่เราก็จะเห็นลายของมันอยู่นะในส่วนตรงนี้นะ King Bee Dog เขาก็เปิดรับฟีดแบ็กอยู่ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าจะให้ฟีเจอร์นี้เนี่ยอยู่ในเกมต่อหรือไม่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดฟนะบอกไว้ก่อนอ่ะมีอะไรจะโชว์เล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถเพิ่มลายคัสตอมของตัวเองได้ด้วยลายที่ว่านี้ก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นลายที่ทำจากก๊อกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นผมทำอย่างนี้งอได้ละลายวอร์เดนสก๊อกออมอร์ทีมแล้วก็สก๊อกแมททีเรียลนี่ใส่ปุ๊บก็จะแบบดูดีอะครับหรือเราจะเปลี่ยนสีลายให้เป็นเอ็กโซลอตโตก็ยังได้โทษทีแล้วน้องมาจับใส่เลยแล้วกันนี่แน่เรียบร้อยครับนี่โคตรเท่อะผมกดปุ่มตรงนี้ลายตรงฝั่งนู้นก็เปลี่ยนเหมือนกันอ่ะนี่เป็นสีของน้องละเอาน้องมาทำเป็นสีเกาะหรือจะเป็นปลาส้มก็ได้อ่ะเนี่ยโอ้ยตายละ
ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยใช้เพียงแค่ Data Pack แล้วก็ Resource Pack วิธีการทำก็ไปหาเอาเองแล้วกันแล้วก็อย่าหาทำตามนะตรงนี้ทำไม่ได้ผมทำมาขำๆเอามาโชว์เฉยๆการอัปเกรดเกาะเพชรเป็นเกาะ Netherite จะไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วเราจะต้องใช้ไอเทมใหม่ซึ่งเป็น Smithing Templateนั่นก็คือ Netherite Upgrade นั่นเองครับตัวเทมเพลตตัวนี้จะหาได้ที่ปราสาทพิกลินก็แนะนำให้หาห้องที่มีทองเยอะๆตรงกลางนั่นแหละตรงนั้นจะการันตีดรอป 100% ส่วนกล่องอื่นๆในปราสาทเนี่ยจะอยู่ที่ 3%เมื่อได้มาแล้วผมแนะนำให้ครับเก็บไว้เหมือนออมอทิมเลยซึ่งตัวนี้จะใช้เพชร7เม็ด Netherite แล้วก็ตัว Smithing Template จะได้ Netherite Upgrade มา2อันวิธีการใช้งานก็นี่เลยครับใส่เทมเพลตไปก่อนตามด้วยชุดเกาะแล้วก็ Netherite Ingot ก็จะได้เกาะ Netherite มานั่นเองบอกเลยว่าโคตรแพงโดยรวมแล้วการทำเกาะ Netherite ในเวอร์ชั่น 1.20 เนี่ยจะต้องใช้เพชรเพิ่มถึง21เม็ดเลยทีเดียวแค่เฉพาะครับตัวเทมเพลตสำหรับชุดเกาะ4อันนะสำหรับผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะอย่างน้อยก็ได้ใช้เพชรให้คุ้มค่าเพราะช่วงเลดเกมเนี่ยเพชรค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ในเซิร์ฟ ISMP นี่แหละครับมีเพชรตั้ง44บล็อกเนี่ยถ้าเล่นแบบวานิลาเซอร์ไวเวอร์ด้วยนะแต่สำหรับช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างรันทดหน่อยเนาะก็สู้ๆละกันนะผมรู้ว่าพวกคุณหาเพชรกันเป็นอยู่แล้วแหละเอฟเฟคเอนชานถูกปรับให้จางลงสังเกตได้จากที่ไอเทมและชุดเกาะที่เขาปรับให้จางลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพราะตัวระบบใหม่ด้วยแหละก็นั่นแหละนะคอสเมติกกลับมากันในแซมช็อต 23W03A ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยเพิ่มคำสั่งใหม่ทับไลท์คำสั่งตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับขี่เอนติตี้ต่างๆการใช้ก็ค่อนข้างง่ายเลยครับนี่เลยอะทับไลท์เทพุงเมาส์แล้วก็ตามด้วย entity ที่เราอยากจะขี่เช่นไก่ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้กด enter นี่เราจะขึ้นมาขี่บนตัวน้องไก่แล้ว หนักไหมลูกอ่ะพออยากจะลงจากไก่แล้วก็ไลท์ add s แล้วกันนะแล้วก็ dis mount แค่นี้เราก็จะลงจากตัวไก่ละหรือเราจะทำคำสั่งแบบเจ๋งๆก็ได้นะตามนี้เลยจะเป็นการขี่ snowball นี่เลยโยนไปน้อโคตรเท่นะครับจะโยนไปไหนก็ได้โยนลงน้ำด้วยตายคู่คำสั่งโคลนสามารถโคลนข้ามไดเมนชันได้แล้วยกตัวอย่างเช่นผมจะโคลนพื้นที่หนึ่งมาจาก Overworld เนี่ยก็จะใช้คำสั่งตามนี้จะเป็นโคลน from Minecraft Overworld ตามด้วยพิกัดที่เราอยากจะโคลนมา to แล้วก็ไดเมนชัน the Nether ตามด้วยพิกัดจุดหมายนี่เลยกด Enter พิกัดที่เราเลือกมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกโหลดอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายก็คือมันจะเป็นสปอนช้างกับพื้นที่ที่มีคนยืนอยู่ถึงจะโคลนได้นั่นเอง น้ำในเนเธอร์โคตรเคิร์สคำสั่งเวเธอร์และไทเทิลสามารถใส่ T SD ต่อด้านหลังได้เช่นถ้าเราอยากให้ฝนตกแค่100ทิกก็พิมพ์ไปตามนี้เลยครับเวเธอร์เลน100ทีนี่ฝนก็จะตกแป๊บเดียวเองครับและฟ้าสว่างหรืออยากให้ตก1วันเต็มๆในเกมก็ใส่1 D ไปแค่นี้ฝนก็จะตก1วันเต็มๆในเกมละคำสั่งไทเทิลก็เช่นกันนี่เลยครับผมได้ตั้ง Fade In เป็น10ทิกแล้วตัวเทคเนี่ยก็จะอยู่1วิแล้ว Fade Out ก็จะเป็น10ทิกก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณที่กดซับนะครับเพิ่มเกมรูใหม่ Command Modification Block Limit สามารถเพิ่มลิมิตของการเปลี่ยนแปลงบล็อกได้ซึ่งค่า Default ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 32,768ตัวอย่างเช่นถ้าผมจะเปลี่ยนไบโอมข้างหน้านี้ให้กลายเป็น Wooded Badland จะสังเกตได้ว่าบล็อกมันเกินใช่ไหมครับทีนี้มาเราก็เพิ่มมันไปเลยครับเป็น 150,000 แล้วก็กดคำสั่งนี่สังเกตได้ว่าไบโอมข้างหน้านี้ได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยเกมรูนี้จะใช้ได้กับคำสั่ง Fill Cone แล้วก็ Fill Biome อย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้เลยแก้บั๊กโคตรเก่าสมัยพระเจ้าเหาเป็นบั๊กเมื่อเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยน่าจะไม่สั่นตามทิศที่โดนดาเมจก่อนหน้าเนี่ยเวลาเราโดนตีมันจะสั่นอยู่แค่ด้านเดียวใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แก้เรียบร้อยแล้วนี่เลยอ่ะสังเกตความแตกต่างไหมครับโดนจากด้านซ้ายด้านขวาหน้าเราก็จะสั่นแบบขึ้นลงเอาเฮ้ยไม่ได้นี่แหละครับเราก็จะได้รู้สักทีนะว่าเราโดนตีจากฝั่งไหนทิศไหนอุ๊ยมิสหน้าสั่นไปทีนึงออโต้จัมป์เปลี่ยนค่า default เป็นปิดแล้วในที่สุดโมแจงเมื่อเราตั้งชื่อ almost stand เวลาทุบออกมันก็จะเก็บชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อวางหัวบนโน้ตบล็อกเราไม่จำเป็นต้องกดย่อเพื่อวางอีกต่อไป
โอเคครับผมสำหรับ snapshot นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับระบบใหม่ที่เพิ่มลวดลายของชุดเกาะและการอัปเกรดชุดเพชรให้เป็น Netherlight แบบใหม่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย